เคยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วสงสัยไหมครับว่าเครื่องบินแต่ละลำเนี่ยมันบินได้ยังไงถ้าสงสัยเนี่ยเดี๋ยววันนี้สถาบันการบินจะมาไขข้อสงสัยให้เองว่าเครื่องบินบินได้ยังไงครับสวัสดีครับผมนายธนนัทโนทะนะครับจากสถาบันการบินชั้นปีที่1ก็ที่เราได้เกริ่นไปต้นคลิปนะครับเราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าเครื่องบินเนี่ยมันบินได้ยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูส่วนประกอบของเครื่องบินก่อนนะครับส่วนประกอบหลักของเครื่องบินเนี่ยก็ได้แก่ลำตัวปีกเครื่องยนต์แล้วก็ชุดแผนหางนะครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยก็คงจะบินไม่ได้ซึ่งปีกเนี่ยผมว่าก็คงจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเครื่องบินเลยนะครับเวลาที่บินซึ่งวิศวกรเนี่ยเขาได้ออกแบบปีกมาให้มีรูปร่างพิเศษซึ่งเราเรียกมันว่าแอร์ฟอยล์และแอร์ฟอยล์ตัวนี้แหละครับที่ทำให้เครื่องบินมีแรงยกเมื่อเครื่องบินเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแล้วมีอากาศไหลผ่านแอร์ฟอยล์อากาศข้างบนจะมีความเร็วมากกว่าด้านล่างด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ด้านบนปีกมีความโค้งกว่าด้านล่างและด้วยความโค้งนี่แหละครับทำให้อากาศด้านบนปีกเนี่ยเดินทางไกลกว่าด้านล่างและอากาศด้านบนและด้านล่างต้องเดินทางมาถึงปลายปีกโดยใช้เวลาเท่ากันนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อากาศด้านบนเนี่ยเร็วกว่าด้านล่างนั่นเองและตามกฎฟิสิกส์ของเบอร์นูลีเนี่ยอากาศที่มีความเร็วมากจะมีความดันน้อยแล้วอากาศที่มีความเร็วน้อยเนี่ยจะมีความดันมากเมื่อด้านใต้ปีกเนี่ยมีความเร็วน้อยทำให้ความดันเนี่ยเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดแรงยกหรือว่าลิฟต์นั่นเองนะครับจากที่กล่าวมาข้างต้นครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมีกำลังขับจากเครื่องยนต์ทำให้เครื่องบินเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเมื่อมีความเร็วมากพอแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดแรงยกและเครื่องบินก็จะทะยานขึ้นฟ้าได้ในที่สุดนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเวลาเห็นเครื่องบินบนฟ้าก็คงหายสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องบินบินได้ยังไงถ้าสนใจคอนเทนต์ดีๆจากทางสถาบันการบินครับอย่าลืมติดตามสถาบันการบินมีเรื่องเล่านะครับแล้วเราจะเอาคอนเทนต์ดีๆมาฝากทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ